นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวลาเขาบอกว่าโลกนี้มันเร็วกว่าเดิมจึงสรุปว่าโลกมันเล็กลงกว่าเดิมทีนี้มาทางฝั่งลุงหลอกเมื่อโลกมันเล็กลงกว่าเดิมอะไรมันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้โลกมันเล็กลงเขียนโลกเอาไว้ก่อนโลกมันเล็กลงอะไรมันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้มันก็มาวุ่นวายกับทางด้านดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยครับอันนี้คือโลกมันเล็กลงนะจับคำว่าเล็กอย่างเดียวก็พออย่าไปไกลเล็กลงแน่นอนเมื่อเวลามันเล็กมันก็เข้ามาสู่ทฤษฎีหรือว่าหลักการของนิวตันโลกนี้มันลอยอยู่ในห้วงอวกาศดวงที่มันกันห้วงอวกาศเช่นเดียวกันเมื่อเวลามันเล็กลงคือเทหวัตถุเนี่ยถ้ามันมีขนาดต่างกันไอตัวไหนที่มันใหญ่มันก็จะดูดแรงมันจะดูดมากกว่าดูดเห็นไหมมันจะดูดเข้าไปแน่นอนโลกนี้ก็มีดูดผลักเหมือนกันดวงอาทิตย์ก็มีดูดผลักเหมือนกันเอามันผลักทำให้โลกใบนี้หัวหมุนมันก็หมุนสิไม่ใช่อย่างโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับมาจากการกระพริบของดวงอาทิตย์ก็คือดูดผลักดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันทำงานแบบฟิวชั่นถ้าแบบนี้มันไปมาฝั่งที่มันผลักก็คือฟิวชั่นเขียนยังไง F I N S I O N นะครับฟิวชั่นเห็นไหมมันจะเป็นแรงผลักส่วนแรงดูดมันจะเป็นฟิวชั่นอย่างเงี้ยแรงดูดเป็นฟิวชั่นดวงอาทิตย์ปฏิกิริยานิวเคลียร์มันทำง่ายแค่ฟิวชั่นถึงแม้ว่ามันจะมีแรงผลักแต่แรงดูดมันจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นฝั่ง V ตัว V ในแรงดูดมันจะมีพลังมากกว่าถ้าใส่ตรงนี้เป็นตัว V ก็คือแรงดูดตัวนี้ก็จะเป็นตัว P คือแรงผลักคือ pressure ถ้าดวงอาทิตย์นี่มันพูดได้นะครับถ้าดวงอาทิตย์พูดได้นะดวงอาทิตย์ตัวนี้มันจะตะโกนว่าไอ้โลกเอ้ยไอ้กี้ก๊อกมัวแต่นั่งเถียงกันนักจะตีกันจะฆ่ากันนักรู้ไหมพวกมึงอย่าตายหาทั้งหมดทั้งโลกอย่างเงี้ยพอกันทีแบบนั้นถ้าดวงอาทิตย์พูดได้รู้ไหมมึงก็เลยจะร้อนหัวแตกตายอยู่เวลารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นตัววีแรงตัวมันจะมีมากกว่าจะดูดเข้านั้นระยะทางโลกนี้มันจะเคลื่อนที่เข้าไปเพราะมันถูกดูดเดิมมันใหญ่เนาะทีนี้พอเวลามันเล็กมันก็ถูกดูดเข้าไปเงี้ยจะถูกดูดเข้าไปทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายโลกใบนี้ก็ถูกดวงอาทิตย์กลืนกินอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อเวลามันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะหนีคำว่าร้อนพ้นไหมเนี่ยนี่แหละคือเหตุใดโลกมันจึงร้อนเอาคือตัวนี้นักดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังไม่มีสักตัวหนึ่งพูดเรื่องนี้เอาอะลุงใช้คำว่าตัวนะเอาลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เลยแต่รู้ก็แล้วกันเรื่องของปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์กับโลกมันดูเข้าไปอย่างนี้เอาล่ะทีนี้มันก็กลับมาถึงว่าเหตุใดโลกจึงเล็กลงพอรู้ดวงอาทิตย์กับโลกกันนะมันทำงานอย่างนี้นะมีอยู่แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกโอเคนะง่ายๆคือสรุปนะครับไอ้ที่โลกมันเวลามันเร็วขึ้นก็เพราะว่าโลกมันเล็กลงตามที่ได้ยืดเส้นตรงเอาไว้ให้ระยะทางไงพอได้นะหมุนเร็วขึ้นมันก็เล็กลงก็ถูกก็ร้อนขึ้นหวังว่าคงไม่งงก็อย่างงงเลยพี่ งงท่านงงผมก็ไปไม่ต่อไม่ได้อะนะบางทีก็นั่งสงสารผู้ตามเหมือนกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอานะหวังว่าคงจะ 60% อัพอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นที่ฟังให้ตรงนี้นะครับประเมินกันเล่นๆเฉยๆล่ะครับทีนี้เมื่อเวลามันเล็กลงแล้วมันมาคำถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้โลกเล็กลงทำนายกันอะไรเป็นต้นเหตุทำให้เวลาการหมุนของโลกมันเร็วขึ้น